หลังจากที่เราได้ไดเรม่าแล้วนะครับเอาไดเรม่าที่เรามาทำงานต่อในบอร์ดถัดไปนะครับวิธีการของเกมนี้นะครับเกมนี้มีกลไกหนึ่งเรียกว่า semi cooperative นะครับ cooperative คือการทำงานร่วมกันแต่มันมีคำว่า semi เรียกว่ากึ่งๆนะครับ semi cooperative นะครับเหมือนกับมีหลายเกมนะที่เป็น semi cooperative นะครับแบงวุ๊บก็เป็นกึ่งๆนะครับก็คือมีแบ่งฝั่งกันไปช่วยกันเล่นภายในทีมตัวเองต้องไม่แข่งกับชาวบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับวิธีการครับบอร์ดนี้คือบอร์ดเป้าหมายครับ Go ครับเราจะตั้งเป้าแบบ Smart Go S M A R T Smart Go เหมือนเมื่อสักครู่อาจารย์เพื่อตูนจำลองให้ดูเลยครับในการที่เอาไดเลม่าของเรามาทำงานกับ Smart Go นี้ให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นนะวิธีการของการเล่น Easy Rule นะครับ Easy Rule มีอย่างนี้ครับให้ผู้เล่นคนแรกนะครับทอยเต๋าเดินมานะครับกดง่ายๆครับทอยเต๋าเดินมานะครับตกช่องไหนดูสัญลักษณ์ช่องนั้นนะครับทอยเต๋าเดินมาตกช่องไหนดูสัญลักษณ์ช่องนั้นสมมติสีเขียวเดินมาปั้งมาตรงนี้นะครับเป็นรูปภูเขาแบบว่าบรรลุผลได้ก็เอาการ์ดคำถามครับเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องเป็นโค้ชก็ได้นะครับอาจารย์ท่านเรียบเรียงการ์ดคำถามมาให้แล้วนะครับเดี๋ยวเกมมาสเตอร์จะอธิบายเองนะครับว่าการคำถามอะไรนะครับแล้วก็ให้ผู้เล่นท่านนั้นนะครับเอาเฟิร์สเพลเยอร์ทอยเต๋าเดินมาก่อนทอยเต๋าเดินมาก่อนเลยครับเป็นทีละสเต็ปเลยครับเฟิร์สเพลเยอร์ทอยเต๋าเดินมานะครับเดินตามเข็มนาฬิกานะเดี๋ยวจะบอกเฮ้ยเดินไปทางไหนทางซ้ายทางขวาเดินตามเข็มนาฬิกาเดินไล่เลยนะครับตามเข็มนาฬิกานะครับทอยเต๋าเดินมาเปิดการ์ดอ่านคำถามดังๆให้เพื่อนในกลุ่มฟังคราวนี้ครับก็จะพอคนเล่นคนแรกเล่นเสร็จนะครับเล่นเสร็จก็เปลี่ยนให้คนซ้ายมือของผู้เล่นคนแรกครับมันก็จะเป็นการเดินตามเข็มนาฬิกาทั้งในบอร์ดและในโต๊ะไปในตัวครับคราวนี้มันมีกติกายุบยับเพิ่มเติมครับกติกาแรกเลยในการผ่านด่านนี้ไปได้ต้องทำยังไงครับบอร์ดนี้มี5องค์ประกอบด้วยกันคือ S M A R T ในการคำถามก็มี5ใบจะมี 1/1 ถึง 1/5 เลยครับวิธีการที่จะต้องช่วยกันเล่นให้ผ่านด่านนี้ไปได้คือทอยเต๋าเก็บองค์ประกอบให้ครบ5ก็ผ่านได้เลยครับง่ายไหมครับทอยเต๋าไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบ5เพราะฉะนั้นพอคนแรกอ่านคำถามทุกคนตอบคนที่2อ่านคำถามแล้วก็ตอบคนที่3อ่านคำถามแล้วก็ตอบคนที่4คนที่5ก็เช่นกันถูกต้องไหมครับกิมมิคมีอย่างนี้ครับมันเป็นเซนิโคออเปอเรทีฟคือเกมช่วยกันเล่นก็จริงแต่ว่าคนสุดท้ายที่ทำให้ทีมผ่านด่านสมมุติครับผมทีมผม S M A R นะครับแล้วไม่เคยตกช่องตัว T ได้เลยนะครับคนแบบเวียนกันไปแล้วเวียนกันไปดิมีคนนึงบอกว่าตกทอยปั๊บตก T ก็คือ time bound เลยบอกทุกคนจะให้พร้อมๆกันนะครับเพราะว่าคุณผ่านด่านนี้ไปได้แล้วนะครับวิธีการไอ้คนนั้นนะครับมันช่วยให้เราผ่านด่านครับนะครับใน Easy Rule เอาเป็น Easy Rule ก่อนนะครับเขาจะได้รับการ์ดของขวัญ1ใบนะครับเลือกได้เลยครับจาก4ประเภทที่กลางอยู่หน้าเกมมาสเตอร์1ใบครับถ้าเป็นอีกสเต็ปหนึ่งถ้าเล่นกันจนชำนาญแล้วนะครับให้คนที่แบบตกมาได้ไทม์บาวนะครับทอยเต๋าครับ1 2 3 4 5 6เพราะฉะนั้นให้โชคชะตาท่านนำพาครับว่าท่านจะได้การของขวัญกี่ใบนี้แล้วแต่โต๊ะเลยนะครับจะเป็น1ใบก็ได้จะเป็นทอยเต๋าเพื่อจะเอาการ์ดก็ได้เอาตามจำนวนเต๋าเลยครับเพราะฉะนั้นครับมันมีทั้งหมด7บอร์ดครับไม่ต้องรีบนะครับท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยคนแรกได้1ใบบอร์ด2ได้1ใบบอร์ด3ได้1ใบฉันไม่ได้สักใบเลยพอมาบอร์ด7ท่านทำให้เพื่อนผ่านด่านได้ถูกไหมครับท่านทอยเต๋าได้6ท่านชนะนะครับท่านมีสิทธิ์ชนะนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้เล่นโฟล์นะครับเพราะมันจะมีกติกายุบยับเช่นมันมีกติกาเสริมขึ้นมานะครับเอาช่องนี้ก่อนละกันช่องเฟืองเมื่อสักครู่นี้เอาทูวินบอร์ดนี้เก็ตกันแล้วใช่ไหมครับมาช่องนี้ช่องเฟืองครับช่องเฟืองนี้ครับออกแบบมาเฉพาะ The Coaching Game เท่านั้นนะครับจำได้ว่าพี่จามอนกับพี่แจ็คนี่นะครับ2เทพนี่นะครับเป็นคนบอกน่าจะมีกิมมิคเหล่านี้ให้เกมเรามันแบบโฟล์มากขึ้นนะครับท่านใดก็ตามทอยมาตกช่องเฟืองนี้ครับให้เป็นคนคิดกฎของกลุ่มครับว่าจะให้ทำอะไรอย่างเช่นอาจารย์แก้วครับถ้ากลุ่มอาจารย์แก้วมีใครตกช่องเฟืองอาจารย์แก้วอยากให้ทั้งกลุ่มทำอะไรครับ1 2 3เราทำได้อันนี้แล้วแต่กลุ่มเลยนะครับไม่ต้องก๊อปปี้กันนะครับท่านจะบอกว่าขอจับมือหน่อยก็เฮ้นะครับนะอาจารย์เทิดทูนบอกว่าก็กินน้ำให้หมด1ขวดนะเพราะเราต้องกินน้ำให้ครบ8แก้วนะครับต่อวันนะครับก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับเอาแบบตามอัธยาศัยน้ำได้เลยนะครับเป็นกิมมิคของเกมนั้น ไม่เหมือนกันไม่ซ้ำกันนะครับอ่ะผมจะให้โฟล์ไปแล้วกันครับสักประมาณ5นาทีถึง10นาทีเอาฟิกที่5นาทีก่อนนะครับลองเล่นบอร์ดเกมนี้แบบให้สุดๆใน5นาทีนี้ครับเรียนเชิญได้เลยครับ